สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่อาจารย์เข้ามาทำลายบรรยากาศในการรับประทานอาหารเช้ายังมีความสุขนะได้นอนไหมเมื่อคืนนี้ทำอะไรทำไมไม่นอนกันโอ้ยจะสอบวันนี้เลยใช่ไหมไม่ได้หรอกนะครับโมเขาสอบกันเอาวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมเกิดทันไหมครับเป็นเรื่องของอะไรซอมบี้ถ้าในภาคของหนังมันเกิดจากไวรัสใช่ไหมครับแล้วเขาก็พยายามตอนหลังๆก็กลายเป็นตามล่าหานางเอกใช่ไหมเพราะว่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่รอดจากการโดนทำร้ายมานะครับจำไม่ได้ว่ากัดหรือข่วนหรือใดๆเนาะแล้วเขาก็มีภูมิคุ้มกันนะครับเป็นคนที่ไม่กลายร่างนะครับนั่นเพราะว่านางเอกเนี่ยมีร่างกายที่พิเศษนะครับแล้วเรื่องนี้ล่ะมัธยมซอมบี้All of us are dead ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของซอมบี้เหมือนกันนะครับตัวเด่นๆในเรื่องนี้คือใครเลยเด่นนอกจากพระเอกประธานใช่ไหมประธานนักเรียนไม่ใช่แฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะครับคนละเรื่องนะมีคนบีบทีนี้เนี่ยทำไมประธานนักเรียนถึงไม่กลายเป็นซอมบี้เต็มตัวมันก็เขาก็ผูกปมไว้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของประธานนักเรียนเนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับหรือว่าช่องทางของการรับเชื้อหรือว่าการกำจัดเชื้อตั้งแต่ต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันก็มีพื้นฐานมาจากความเป็นจริงบนร่างกายของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้แล้วทำยังไงเราถึงจะรู้เรื่องของภูมิคุ้มกันได้ดีมากขึ้นเราก็จะต้องมาศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับก็มีชื่อว่าอิมมูโนโลจีนะครับก็คือคำนี้นะครับก็คือคำนี้นะครับอิมมูโนโลจีเนี่ยชื่อภาษาไทยนะครับบางคนก็เรียกว่าวิทยาภูมิคุ้มกันบางคนก็เรียกว่าภูมิคุ้มกันวิทยานะครับก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลไกของร่างกายนะครับในการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมนะครับซึ่งสิ่งแปลกปลอมตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพหรือทางชีวภาพก็ได้นะครับหรืออาจจะตอบสนองต่อสารเคมีนะครับก็เป็นกลไกเดียวกันนะครับเราก็จะเรียกกลไกนี้รวมๆว่าเป็นอิมมูนซิสเต็มนะครับหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้คำว่าอิมมูนนะครับมันมาจากภาษาลาตินมาจากคำว่าอิมมูนิสนะครับซึ่งอิมมูนิสเนี่ยแปลว่ายกเว้นนะครับก็คือ exception นะครับก็คือมาจากคำว่า exception exception ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าหากคนคนนั้นเคยเป็นโรคนั้นแล้วจะไม่เป็นโรคนั้นอีกนะครับเหมือนกับคนที่เคยเป็นอิสุกอิสัยก็จะไม่เป็นอิสุกอิสัยอีกนั่นก็เป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับมันสามารถป้องกันอิสุกอิสัยได้แล้วแต่ว่ามันก็จะกดเชื้อเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีการกลับมาในรูปแบบอื่นๆแต่มันก็จะไม่เป็นอิสุอิสัยแล้วนะครับในการกลไกป้องกันของร่างกายเรานะครับถ้าแบ่งคร่าวๆก็จะแบ่งออกเป็นภูมิคุ้มกันที่มีมาโดยกำเนิดหรือ innate immunity นะครับบางทีก็อาจจะเรียกว่าเป็น natural immunity นะครับ
ในหนังสือบางเล่มอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า immunity อาจจะใช้คำว่า immune response นะครับมันคือคำเดียวกันนะบางทีเขาก็เรียกอย่างนี้เขาก็จะใช้คำว่า immune response ดังนั้นเวลาที่มันเป็นตัวย่อเขาก็จะใช้คำว่า IR ดังนั้นถ้าหากในบทนี้เราเห็นตัวย่อใดๆก็ตามนะครับที่มันเป็นจุดๆๆนะครับแล้วตามด้วย IRหมายความว่าเขากำลังพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันอยู่นะครับคราวนี้ตัว immune response นะครับก็แบ่งออกเป็น innate immune response นะครับซึ่งระบบนี้มันติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดมันเตรียมพร้อมเอาไว้สามารถทำงานได้ทันทีที่เจอสิ่งแปลกปลอมนะครับก็คือเรียกว่าเป็นระบบที่ ready to use นะครับก็คือพร้อมใช้งานทันทีนะครับสไลด์นี้อาจารย์จะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนื้อหาแทบจะทั้งหมดในบทนี้มันถูกสรุปไว้ในสไลด์นี้แล้วนะครับแต่อาจารย์เอามาให้พวกเราดูเป็นภาพรวมก่อนนะครับคราวนี้ตัว innate immune response นะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นกลไกป้องกันด่านที่1กับด่านที่2นะครับคราวนี้อาจารย์บอกไปว่า immune response แบบ innate immune response เนี่ยมันเป็นแบบ ready to use ก็คือพร้อมที่ใช้งานทันทีแต่ในกลุ่มที่2นะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนี้นะครับเป็นภูมิคุ้มกันที่จะพัฒนาขึ้นหลังจากที่ได้รับสิ่งแปลกปลอมแล้วนะครับอันนี้จำเป็นต้องมีการพัฒนาอีกนิดนึงนะครับหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือร่างกายจะต้องมีการปรับตัวนะครับคำว่าปรับตัวก็คือ adaptive นะครับก็คือจะต้องได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก่อนแล้วร่างกายค่อยพัฒนาระบบขึ้นมาทีหลังเพราะฉะนั้นแบบนี้มันจะใช้เวลานะครับกว่าที่จะทำงานได้มันต้องใช้เวลาแต่ของที่พัฒนาขึ้นยากๆแบบนี้ข้อดีของมันก็คือมันจะมีความจำนะครับมันจะมีระบบในการจดจำเพราะฉะนั้นในการติดเชื้อหรือว่าเจอสิ่งแปลกปลอมชนิดเดิมแต่เจอครั้งใหม่ระบบเนี้ยมันจะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าบางคนก็สงสัยว่าเอาอาจารย์ถ้าอันนี้มันดีกว่าแล้วอันเนี้ยจะมีไว้ทำไมคำตอบก็คือก็มีไว้ตอนที่รอให้ระบบเนี้ยกำลังพัฒนาตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองระบบนี้ไม่มีอะไรที่ดีกว่ากันมนุษย์ที่ร่างกายแข็งแรงนะครับจะต้องมีทั้งสองระบบที่ดีจะต้องมี innate immunity ที่ดีแล้วก็จะต้องมี adaptive immunity ที่ดีด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละระบบนะครับระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate นะครับก็แบ่งออกเป็นการป้องกันด่านที่1 นะครับก็คือเป็น first defense นะครับแล้วก็จะมี second defense ทีนี้กลไกป้องกันด่านที่1ก็จะมีกลไกทางกายภาพนะครับก็คือพวกโครงสร้างต่างๆของร่างกายนะครับเราก็จะมีกลไกทางเคมีนะครับก็คือสารเคมีที่ร่างกายผลิตขึ้นมาแล้วมันสามารถทำลายสิ่งแปลกปลอมได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกลไกทางพันธุกรรมนะครับส่วนกลไกป้องกันด่านที่2นะครับก็จะมีเรื่องของการที่ด่านที่1ทำงานนะครับแล้วมันก็จะกระตุ้นให้ด่านที่2เนี่ยทำงานต่อนะครับอย่างเช่นอาการบวมแดงนะครับซึ่งมันก็คือการอักเสบของร่างกายเรานั่นแหละนะครับแล้วก็การผลิตอินเตอร์เฟอรอนแล้วก็การจับกินโดยกระบวนการฟาโกไซโทซิสนะครับส่วน adaptive immune response นะครับก็จะมีเรื่องของการตอบสนองโดยใช้สารน้ำนะครับหรือว่า humoral immune response นะครับเขาก็จะย่อว่า HIR นะครับไม่ชัดเลยเนาะหนังสือสีแดงกลืนไปเลยนะครับ
HIR หรือการตอบสนองโดยใช้สารน้ำเนี่ยมันก็คือเป็นการตอบสนองด้วยโปรตีนที่ละลายน้ำซึ่งโปรตีนชนิดนั้นเนี่ยมีชื่อว่าแอนติบอดีนะครับสรุปก็คือ HIR เนี่ยคือเป็นเรื่องของการผลิตแอนติบอดีนะครับส่วนอีกกลไกหนึ่งนะครับก็คือเป็นการตอบสนองชนิดพึ่งพาเซลล์นะครับหนังสือบางเล่มเรียกว่าการตอบสนองโดยใช้เซลล์เป็นตัวกลางนะครับมีชื่อว่า Cell Mediated Immunity หรือว่า Cell Mediated Immune Response นะครับชื่อย่อก็คือฉันเขียนไว้ข้างบนแล้วกัน CMIR นะครับมี HIR กับ CMIR เนาะ HIR คือผลิตแอนติบอดีส่วน CMIR คือใช้เซลล์เป็นตัวกลางนะครับซึ่งการที่จะกระตุ้นให้เกิด HIR และ CMIR ได้เนี่ยปกติแล้วนะครับมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นตอนไหนก็เกิดขึ้นตอนที่อย่างเช่นร่างกายเราติดเชื้อนะครับร่างกายเราเจอสิ่งแปลกปลอมตามธรรมชาติมีการติดเชื้อมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับทีนี้การที่มันจะพัฒนาเป็น HIR หรือ CMIR เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแปลกปลอมนั้นนะครับว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นเป็นประเภทไหนและมันไปกระตุ้นกลไกใดระหว่าง HIR กับ CMIR นะครับและนอกจากการติดเชื้อที่ได้ตามธรรมชาติแล้วนะครับอีกอันนึงที่ทำให้มนุษย์เนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันมาก็คือการได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูกนะครับก็จะมีทั้งการได้รับภูมิผ่านทางรกนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีผ่านตัวนมน้ำเหลืองด้วยนะครับนมที่แม่ลูกอ่อนแม่มารคลอดลูกมาก็เป็นแม่ลูกอ่อนเนาะที่ออกมาแรกๆมันจะมีสีเหลืองๆใช่ไหมครับเคยเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็ไปขอดูของคนข้างบ้านนะครับหมายถึงขอดูน้ำนมนะครับไม่ใช่ไปขอดูนมเขานะนมน้ำเหลืองที่มันมีสีเหลืองเนี่ยเป็นเพราะในนมนั้นมีแอนติบอดีจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นทารกที่กินนมน้ำเหลืองเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงพยายามรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับบอกเอ้ยนมแม่ก็เงินแม่เนี่ยซื้อนมผงเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับหมายถึงนมที่มาจากร่างกายของแม่นะครับก็คือนมจากเต้าคราวนี้นอกจากการได้รับภูมิตามธรรมชาติแล้วนะครับก็ยังมีการได้รับสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันสังเคราะห์นะครับภูมิสังเคราะห์ตรงนี้มาจากไหนก็อาจจะมาจากวัคซีนนะครับหรือมาจากการฉีดตัวเซรุ่มนะครับหรือฉีดแอนติบอดีเข้าไปเลยนะครับฉีดอิมมูโนโกลบูลินเข้าไปเลยคำว่าอิมมูโนโกลบูลินเนี่ยก็คือเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของแอนติบอดีนะครับอิมมูโนโกลบูลินก็มีชื่อย่อว่า IG นะครับ IG ไม่ใช่ Instagram นะจะใช้ I ใหญ่ G เล็กนะครับถ้าใช้ I ใหญ่ G ใหญ่ก็คือ Instagram เนาะคราวนี้เรามาดูซิว่าอะไรคือผู้เล่นสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันนะครับอันแรกเลยก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับถ้าเราเจาะเลือดออกมาแล้วไปส่องกล้องสิ่งที่เราเห็นอยู่เยอะแยะเลยก็คือเม็ดเลือดแดงนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะเป็นประชากรกลุ่มน้อยนะครับเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ขนส่งออกซิเจนมีหน้าที่ขนส่งอาหารนะครับก็คือน้ำตาลกลูโคสเนาะส่วนเม็ดเลือดขาวนะครับหน้าที่ของเขาก็คือเป็นผู้เล่นในระบบป้องกันในระบบการตรวจสอบนะครับเขามีหน้าที่ทั้งดีเฟนต์ก็คือป้องกันนะครับแล้วก็เซอร์เวลแลนซ์ก็คือการตรวจสอบความผิดปกตินะครับความผิดปกติใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในร่างกายก็จะเป็นพวกเม็ดเลือดขาวนี่แหละเป็นตัวตรวจสอบนะครับไม่ว่าเป็นการเข้ามาของเชื้อโรคนะครับการเข้ามาของแบคทีเรียการเข้ามาของเชื้อราการเข้ามาของโปรโตซัวการเข้ามาของพวกหนอนพยาธิรวมถึงการเข้ามาของไวรัสก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวนี่แหละทำหน้าที่ในการเซอร์วิลเลนส์นะครับก็คือทำหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจตานะครับ
มีหน้าที่ในการเซอร์เวย์นะครับแล้วก็ดีเฟนต์ก็คือป้องกันนี่แหละที่ไม่อยากใช้ปากกาคอมนะครับลายมือมันอ่านยากกว่า iPad อีกนะครับคราวนี้เม็ดเลือดขาวที่เราเรียกเม็ดเลือดขาวเนี่ยเพราะว่าเวลาเราส่องใต้กล้องโดยที่เราไม่ได้ย้อมสีเนี่ยเม็ดเลือดพวกนี้มันจะมีลักษณะใสนะครับมันจะไม่เป็นสีแดงไม่เหมือนกับเม็ดเลือดแดงเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีฮีโมโกลบินนะครับเม็ดเลือดขาวถ้าหากเรามาย้อมสีด้วยวิธีพิเศษนะครับอย่างเช่นในภาพเนี้ยนะครับมันก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันนะครับทีนี้จุดที่อยากให้สังเกตนะครับอันแรกคือขนาดอันที่สองคือลักษณะของนิวเคลียสและอันที่3คือการมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในนะครับเม็ดเล็กๆข้างในตัวนี้เรียกว่าเม็ดแกรนูนะครับแกรนูตรงนี้ถ้าเอาโปรนาวซ์ดีต้องอ่านว่าแกรนูสนะครับแกรนูสเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับถุงเล็กๆที่ภายในบรรจุสารเคมีนะครับซึ่งสารเคมีมันก็มีหลากหลายชนิดสารเคมีพวกนี้มีหน้าที่เอาไว้ทำลายสิ่งแปลกปลอมนะครับเม็ดเลือดขาวที่ยกมาทั้ง5อย่างมีลิมโฟไซต์โมโนไซต์อีโอซิโนฟิลเบโซฟิลแล้วก็นิวโทรฟิลแต่ละชนิดมีความสำคัญหมดแต่ละชนิดจะมีประชากรในเลือดไม่เท่ากันแต่ละชนิดจะอยู่คนละที่แต่ละชนิดมีคนละบทบาทนะครับทีถ้าหากเราสังเกตอาจารย์จะเอาพวกที่เหมือนกันเนี่ยมาไว้ด้วยกันนะครับลิมโฟไซต์กับโมโนไซต์ลักษณะร่วมคืออะไรนิวเคลียสมันค่อนข้างจะกลมๆลีๆใช่ไหมแต่อีโอซิโนฟิลเบโซฟิลแล้วก็นิวโทรฟิลนิวเคลียสของเขาเหมือนมันจะมีหลายอันแต่จริงๆมันมีอันเดียวนะครับเพียงแค่มันแบ่งเป็นลูปแบ่งเป็นโหลกแบ่งเป็นพูนะครับเนื่องจากว่านิวเคลียสของเขานะครับของ EO ของเบโซของนิวโตเนี่ยมันมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนนะครับเขาเลยเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นโพลีมอร์โฟนิวเคลียร์เซลล์นะครับชื่อย่อก็คือ PMPC นะครับสิ่งที่สนใจก็คือลักษณะของนิวเคลียสนะครับว่ามันมีแบบมันเป็นติ่งๆอ่ะมันเป็นเหมือนกับภูทุเรียนนะครับแต่พอย้อนกลับมาดูลิมโฟไซต์กับโมโนไซต์นะครับเขามีแค่อันเดียวใหญ่ๆเลยนะครับเขาเลยเรียกว่าเป็นโมโนนิวเคลียร์เซลล์นะครับเอาเขียนไม่ติดอีกกวนประสาทละถ้าบอกว่าเป็นโมโนนิวเคลียร์เซลล์ก็หมายถึงลิมโฟไซต์กับโมโนไซต์นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาดูเรื่องของไอ้เม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆที่เห็นได้ชัดเนี่ยไอ้โมโนไซต์กับลิมโฟไซต์ก็มีนะแกนูแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดนะครับมันไม่ติดสีคราวนี้ถ้าหากย้อมสีเสร็จปุ๊บแล้วเห็นแกนูชัดเจนแบบเนี้ยนะครับอีกชื่อหนึ่งที่เขาใช้เรียกเซลล์ในกลุ่มนี้ทั้ง3ตัวเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นแกรนูโลไซต์นะครับ GRANULOCYTE มีหลายตัวก็เติม S นะครับเขาเรียกว่าเป็นแกรนูโลไซต์นะครับคราวนี้พวกที่ไม่มีพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกที่มีแกรนูพวกที่มีเม็ดแกนูนะครับส่วนพวกที่ไม่มีแกนูก็เติม
อะเข้าไปเหมือนกับอะเสวนาจะพาลานังไม่เสวนากับคนพาลเพราะฉะนั้นการไม่มีแกนูก็คืออะแกนูโลไซเหมือนภาษาบาลีเลยนะครับไม่ใช่นงไม่ใช่นอนอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นอะอะแกนูโลไซอันนี้ก็คือลักษณะเด่นๆนะครับเราจะใช้การจำแนกประมาณนี้นะครับทีนี้เราลองมาเทียบขนาดนะครับเทียบขนาดของเขากับเม็ดเลือดแดงนะครับอันนี้คือหน้าตาของนิวโตรฟิลนะครับขนาดจะใกล้เคียงกับเม็ดเลือดแดงใหญ่กว่านิดหน่อยเวลาย้อมสีเนี่ยนิวเคลียสจะติดสีน้ำเงินค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็จะมีนิวเคลียสประมาณ 4-5 ลูปนะครับลูปตัวนี้ประมาณ 4-5 ลูปส่วนอีกตัวนึงนะครับคือ eosinophil หน้าตาจะเหมือนเอเลียนนะครับแกนูติดสีแดงแป๊ดๆเลยนะครับแล้วก็นิวเคลียสเนี่ยจะมี2ลูปนะครับเหมือนกับแว่นตาดำแล้วก็อีกตัวนึงเบโซฟิลนะครับมีขนาดเล็กกว่าเพื่อนก็คือใกล้เคียงกับเม็ดเลือดแดงแกนูติดสีน้ำเงินทึบนะครับส่วนโมโนไซต์นะครับอันนี้หาไม่ยากลักษณะก็คือใหญ่เวลาเห็นของจริงเนี่ยอันไหนใหญ่ๆอันนั้นเนี่ยคือโมโนไซต์นะครับใหญ่แล้วก็แกนูเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับส่วนลิมโฟไซต์นะครับหน้าตาเหมือนกับไข่ที่ตรงนี้มีไข่ขาวแล้วก็มีไข่แดงนะครับอันนี้คือดูด้วยกล้องไบฟิลนะครับแต่ถ้าดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนหน้าตาเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับดูยากกว่าเดิมอีกเนาะแถมเตรียมตัวอย่างยากด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะวิเคราะห์พวกเม็ดเลือดขาวนะครับส่วนมากเขาก็ใช้การเสมียร์แล้วก็ย้อมสีแล้วก็ดูด้วยไบรท์ฟิลนี่แหละนะครับคราวนี้เม็ดเลือดขาวดูไปทำไมเวลาที่ดูเม็ดเลือดขาวคนป่วยถ้ามีเม็ดเลือดขาวจำนวนมากผิดปกติแปลว่ามีภาวะติดเชื้อนะครับคือปกติมันจะมีประชากรที่มีอัตราส่วนของมันอยู่นะครับถ้ามีมากเกินไปแปลว่าติดเชื้อถ้ามีน้อยเกินไปแปลว่าอะไรใช่ภูมิต่ำนะครับโดยเฉพาะถ้าหากเขาทราบว่าคนคนนี้เป็นผู้ติดเชื้อ HIV สิ่งที่แพทย์จะทำก็คือจะต้องติดตามปริมาณเม็ดเลือดขาวนะครับโดยเฉพาะชนิด CD4 นะครับ CD4 ก็เป็นชนิดย่อยของลิมโฟไซต์นะครับเขาก็จะดูเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ลิมโฟไซต์ว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่มันน้อยลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป้าหมายของ HIV ไวรัสเนี่ยก็คือ CD4 ลิมโฟไซต์ซึ่งมันเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันทั้งระบบเนี่ยสามารถรันได้นะครับเป็นตัวช่วยที่ทำให้ตัวเนี้ยก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับทำงานได้ถ้า CD4 ต่ำปุ๊บก้อนเนี้ยก็คือทำงานไม่ได้พอก้อนนี้ทำงานไม่ได้ภาระมันมาตกที่ตรงนี้ถ้าตรงนี้ล่มก็เรียบร้อยใช่เอดไม่ได้ทำให้คนตายแต่ตายเพราะว่าติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับก็คือคนเราเนาะต่อให้ไม่ติดเชื้อจากข้างนอกบางคนก็ตายเพราะว่าติด normal flora ของตัวเองนะครับนี่คุณสมบัติของเม็ดเลือดขาวนะครับที่ต่างจากเม็ดเลือดแดงก็คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาจะต้องไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลาเราเรียนมาว่าระบบเลือดเป็นระบบปิดถูกไหมยกเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรไปทำให้มันเปิดอย่างเช่นมีบาดแผลนะครับ
มันก็จะเปิดออกมาแต่เม็ดเลือดขาวเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการย้ายตัวเองออกมาจากเส้นเลือดได้นะครับเม็ดเลือดขาวสามารถออกจากเส้นเลือดแดงไปยังเนื้อเยื่อได้สามารถเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองได้นะครับอย่าลืมนะระบบเลือดเป็นระบบปิดแต่น้ำเหลืองเป็นระบบเปิดนะครับซึ่งเม็ดเลือดขาวสามารถไปได้ทุกที่ในร่างกายเม็ดเลือดขาวสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยกระบวนการอะมีบอยด์มูฟเมนต์นะครับเวลาที่อยู่ข้างนอกเวลาที่อยู่ข้างในนะครับเขาก็จะไหลไปตามเส้นเลือดเหมือนกับเม็ดเลือดแดงนะครับแต่พอเขาออกมาข้างนอกเขาก็จะเคลื่อนที่เหมือนอะมีบ้านะครับก็คือใช้เท้าเทียมในการกระดึบกระดึบกระดึบไปนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะมีรีเซปเตอร์นะครับที่จำเพาะต่อสารเคมีบางชนิดซึ่งสารเคมีบางชนิดเนี่ยมีหน้าที่ในการดึงดูดเม็ดเลือดขาวนะครับสารเคมีบางชนิดมีหน้าที่ในการขับไล่เม็ดเลือดขาวออกไปไกลๆนะครับดังนั้นเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็เลยมีความสามารถในการเคลื่อนที่แบบเคโมแท็กซิสนะครับก็คือเคลื่อนที่เข้าหาสารเคมีหรือออกห่างจากสารเคมีได้นะครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวหลายๆชนิดนะครับมีความสามารถในการกลืนกินนะครับก็ได้แก่นิวโตรฟิลอีโอซิโนฟิลแล้วก็โมโนไซต์นะครับโมโนไซต์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแมโครฟาจได้นะครับแมโครฟาจก็คือเป็นโมโนไซต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไปยังเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อได้นะครับทีนี้การแบ่งประเภทของเม็ดเลือดขาวนะครับก็ตามที่อาจารย์บรีฟไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คือสามารถแบ่งตามจำนวนพูลของนิวเคลียสนะครับก็จะแบ่งออกเป็นโมโนนิวเคลียร์เซลล์นะครับกับโพลีมอร์โฟนิวเคลียร์เซลล์โมโนนิวเคลียร์เซลล์ก็มีอะไรบ้างนะมีลิมโฟไซต์โมโนไซต์ใช่ไหมครับโพลีมอร์โฟนิวเคลียร์เซลล์ก็มีอีโอซิโนฟิลนิวโตฟิลแล้วอะไรอีกเบโซฟิลมันเหลืออันเดียวก็ต้องอันนั้นแหละเนาะแล้วก็จะมีการแบ่งตามการมองเห็นนะครับแบ่งตามการมองเห็นเม็ดแกรนูในไซโตพลาซึมนะครับถ้าหากมองเห็นได้ชัดเจนก็เรียกว่าเป็นแกรนูโลไซต์นะครับก็ได้แก่ EO เบโซแล้วก็นิวโตใช่ไหมส่วนถ้ามองเห็นไม่ชัดเจนนะครับก็จะเรียกว่าอะแกรนูโลไซต์นะครับก็ได้แก่เบโซไม่ใช่ลิมโฟไซต์กับโมโนไซต์นะครับแล้วก็สามารถแบ่งตามความสามารถในการจับกินแบบฟาโกไซโตซิสนะครับก็จะแบ่งเป็นฟาโกไซติกเซลล์นะครับกับนอนฟาโกไซติกเซลล์หรืออาจจะเรียกว่าเป็นฟาโกไซติกลิวโคไซต์กับนอนฟาโกไซติกลิวโคไซต์ก็ได้มีคำใหม่มาอีกละลิวโคแปลว่าอะไรลิวโคตัวนี้แปลว่าขาวเพราะฉะนั้นลิวโคไซต์ตรงนี้เลยแปลว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับส่วนอีริโทไซต์นะครับอีริโทตรงนี้แปลว่าแดงนะครับเพราะฉะนั้นอีริโทไซต์ก็แปลว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเดี๋ยวเราเรียนฟิสิโออ่ะเราก็จะได้เจอคำพวกนี้นะครับก็รู้ไปแล้วไงอย่างน้อยก็แบ่งเบาไปอีก2คำนะครับจากอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำนะครับคอแห้งนะครับคันคอแห้งเจ็บคอไอแต่แยงแล้วยังเป็นขีดเดียวส่วนนี้ก็คือเป็นรายละเอียดนะครับแบบลึกมากๆของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดนะครับสีที่ใช้ย้อมเนาะเวลาที่จะดูเม็ดเลือดนะครับก็คือเป็น H&E stain นะครับเป็น hematoxylin eosin staining นะครับ neutrophil เนี่ยเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีมากที่สุดนะครับโน้ตไปเลยนะครับมีมากที่สุด
ขนาดประมาณ 10-12 ไมครอนนะครับนิวเคลียส 2-5 พูแต่ที่เห็นบ่อยๆก็ประมาณ 4-5 พูนะครับติดสีม่วงสีน้ำเงินนะครับหน้าที่ของเขาคือเป็นด่านที่1ในการกินเชื้อโรคนะครับเวลาที่มีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเม็ดเลือดขาวชนิดแรกที่จะมายังที่เกิดเหตุก็คือนิวโตฟิลนะครับนิวโตฟิลเหมือนกับทหารเกณฑ์พูดง่ายๆมีเยอะแต่ลบไม่เก่งนะครับลบเก่งระดับหนึ่งนะครับอายุก็ประมาณ10ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงเสร็จก็จะถูกทำลายนะครับทีนี้ถ้าหากเกิดการสู้รบเกิดขึ้นนะครับนิวโตฟิล1เซลล์จะกินแบคทีเรียได้ประมาณ12ถึง24เซลล์เท่านั้นนะครับก็คือ 1-2 โหลพอกินเสร็จถึงจำนวนนะเป็นยังไงตายกลายไปเป็นหนองนะครับหนองที่เราเห็นตรงที่ที่มันติดเชื้อก็คือเศษของเม็ดเลือดขาวกับเศษของเชื้อโรคนะครับเพราะถ้าหากมันมีการติดเชื้อเยอะๆนะครับมันก็จะมีเศษเยอะมันก็จะเป็นหนองที่เราสังเกตได้นะครับชนิดถัดมานะครับก็คือ eosinophil นะครับแกนูติดแดงเถือกเลยนะครับส่วนนิวเคลียสก็ติดสีน้ำเงินนะครับขนาดใกล้เคียงกันกับนิวโตฟิลเลยนะครับก็ประมาณ10นะครับแต่บางเซลล์ก็ใหญ่กว่าเนาะอันนี้ประมาณ 10-15 ไมครอนนะครับนิวเคลียสมี2พูเท่านั้นนะครับมี2พูeosinophil เนี่ยจะเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีจำนวนค่อนข้างน้อยนะครับจะมีไม่เยอะเพราะว่าแกลนูของเขาเนี่ยมันทำให้เกิดภูมิแพ้ดังนั้นร่างกายก็เลยจำกัดจำนวนไว้ยกเว้นบางคนนะครับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้บ่อยๆสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่คนคนนั้นมี eosinophil เป็นจำนวนมากก็ได้นะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือคนคนนั้นกำลังมีขี้กระตือนะครับพวกพยาธิอะไรพวกเนี้ยเพราะว่า eosinophil เนี่ยมีหน้าที่อยู่2อย่างหน้าที่แรกก็คือการกำจัดท็อกซินของแบคทีเรียหน้าที่ที่2ก็คือการจัดการกับพยาธินะครับอย่างสมมุติว่าไปกินซอยจุ๊มานะครับแล้วงัวเป็นงัวที่ไม่ได้มาจากสากรโพนยางคำนะครับเป็นขี้กระตือครับกำจัดท็อกซินกับพยาธิพวกมูจาขี่กระตือวะไปกินซอยจุมานะครับแล้วมีพยาธิเข้าไปในร่างกายeosinophilก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วในระหว่างที่เขาฆ่าพยาธิเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งแกนูตรงนี้ออกมานะครับสารในแกนูมันจะถูกขับออกมาซึ่งสารตัวเนี้ยนะครับเป็นสารในกลุ่มฮิตามีนนะครับซึ่งมันเป็นสารก่อภูมิแพ้นะครับมีใครเป็นภูมิแพ้ไหมในนี้อาจารย์ก็เป็นนะครับแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้มีใครชอบกินซอยจุ๊ไหมสารภาพมานะครับบางทีมันเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องกันนะครับบางคนก็เป็นพยาธิก็จะทำให้ภูมิแพ้เนี่ยเยอะขึ้นนะครับคนที่เป็นภูมิแพ้เคยกินยาเม็ดเหลืองๆเล็กๆไหม CPM อ่ะคอร์เฟนิลามีนมาลีเอท CPM อ่ะเป็นยาในกลุ่มที่มีชื่อว่าแอนตี้ฮิสตามีนนะครับก็คือเป็นตัวที่ไปจับตัวนี้แหละนะครับคราวนี้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยถ้าหาก eosinophil มันมีจำนวนเยอะฮิสตามีนมันก็จะออกมาเยอะนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีอาการแพ้ได้นะครับตัวถัดมานะครับเบโซฟิลนะครับเบโซฟิลเนี่ยแกนูติดสีน้ำเงินแบบทึบๆเลยนะครับจนกระทั่งมองแทบไม่เห็นนิวเคลียสนะครับในแกนูของเบโซฟิลก็มีฮิสตามีนเหมือนกันนะครับและนอกจากฮิสตามีนมีเฮปาลินด้วยเฮปาลินคืออะไรเฮปาลินคือเป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับมีใครเคยโดนเจาะเลือดไหมเวลาเจาะเลือดเขาเจาะไปแล้วใส่กี่หลอดครับใช่2หลอดหลอดหนึ่งเขาจะไม่ได้เติมอะไรลงไปเลยส่วนหลอดหนึ่งเนี่ยมันจะมีสารที่อยู่ในหลอดนะครับ
พอเติมเลือดลงไปเขาก็จะเคาะให้เลือดกับสารมันเข้ากันซึ่งสารตัวเนี้ยมันก็คือแอนตี้คลอตติ้งนะครับก็คือเป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นหลอดที่เจาะเลือดจะมีหลอดนึงเรียกว่าเป็นคลอตบัดก็คือเขาก็จะตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งมันแยกชั้นนะครับแล้วก็จะได้ส่วนใสออกมากับอีกหลอดนึงนะครับก็อาจจะเติมเป็นเฮปารินหรือบางยี่ห้อบางโรงพยาบาลก็จะใช้เป็น EDTA นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยหน้าที่เหมือนกันก็คือเป็นตัวต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับเพราะฉะนั้นหลอดที่2เนี่ยเลือดมันก็จะยังคงสถานะของเหลวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาไปตรวจด้วยวิธีที่ต่างกันนะครับตัวเบโซฟิลนะครับสามารถพัฒนาไปเป็นแมสเซลได้นะครับหน้าที่ของเบโซฟิลก็คือเป็นเหมือนกับหอกระจายข่าวนะครับเป็นตัวแบบโทรแจ้งเหตุอ่ะเหมือนเป็นคนโทรเรียก191โทรเรียก1669อะไรประมาณนี้นะครับเบโซฟิลเขาก็จะกระจายตัวอยู่ตามเนื้อเยื่อนั่นแหละครับแต่ว่าพอพบการอักเสบพบการติดเชื้อปุ๊บนะครับเขาก็จะปล่อยสารเคมีออกมาเพื่อที่จะเรียกเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆมานะครับซึ่งชนิดแรกที่วิ่งมาแล้วมาถึงก็จะเป็นนิวโตรฟิลนะครับแต่เบโซฟิลเนี่ยมันเผอิญอยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะครับหรือบางทีมันก็แค่ตามมาสมทบแล้วมันก็เรียกเพื่อนมาสมทบอีกต่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเบโซฟิลมันทำงานมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดอาการแพ้ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้เกิดภาวะที่ภูมิคุ้มกันทำงานโอเวอร์เกินไปนะครับก็คือภาวะภูมิไวเกินหรือพูดง่ายๆคือภูมิแพ้นะครับตัวถัดมานะครับโมโนไซต์ทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้โมโนไซต์เนี่ยมีจำนวนไม่เยอะนะครับมีประมาณ 5-6% ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมดแต่ว่ามีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่นิวเคลียสก็จะเป็นรูปไข่หรือว่ารูปเกือกม้านะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นอะไรนะครับเกือกม้าเกือกม้าคืออันนี้คือเท้าม้าเนาะเท้าม้ามองจากข้างล่างเท้าม้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโปรตีนแข็งๆซึ่งเวลาที่ม้ามันวิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เล็บมันฉีกเพราะฉะนั้นเวลาที่มนุษย์จะเอาม้ามาใช้งานเขาก็จะตีเหล็กรูปตัว U นะครับมาตีเหล็กรูปตัว U มาแล้วก็เจาะตีตะปูใส่เกือกก็แปลว่ารองเท้านั่นแหละนะครับเกือกเป็นภาษาคล้ายๆกับเกือบนะแต่เป็นของภาคกลางทีนี้มันเป็นของม้าเขาเลยเรียกว่าเกือกม้าซึ่งเกือกม้านี่ก็คือรูปตัว U คว่ำเหมือนกับแม่เหล็กอะแม่เหล็กอันเนี้ยแม่เหล็กตัว U เคยเล่นไหมที่มีขั้วเหนือขั้วใต้อันเนี้ยคือเกือกม้านะครับคราวนี้เนี่ยนิวเคลียสของเขาก็มีรูปประมาณนี้นะครับแต่บางอันมันโค้งน้อยเขาก็เลยมองเห็นเป็นรูปไข่นะครับแบบนี้ก็มีเหมือนกันคราวนี้เซลล์ตัวเนี้ยมันมีขนาดใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็กินเก่งนะครับกินได้เยอะด้วยนอกจากนั้นก็สามารถเดินทางได้ในเนื้อเยื่อนะครับแล้วถ้าหากบริเวณนั้นมันมีบาดแผลด้วยเนี่ยตัวโมโนไซต์นะครับจะเป็นตัวที่กระตุ้นเซลล์สร้างเส้นใยเนี่ยมาให้มันมาบริเวณเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนนั้นนะครับแต่ถ้าหากมันทำงานแบบผิดปกตินะครับมันก็สามารถทำให้เกิดแผลเป็นได้เช่นกันนะครับตัวถัดมาลิมโฟไซต์นะครับลิมโฟไซต์ที่หน้าตาเหมือนไข่กับอีกนึงเหมือนกับโยโย่เยลลี่กัมมี่สอดไส้เคยกินไหมที่เป็นเยลลี่แล้วตรงกลางมันจะเป็นน้ำผลไม้ใช่ไหมเหมือนไหมรสองุ่นด้วยนะครับอันนี้ลิมโฟไซต์เนี่ยนิวเคลียสเขาจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือเกือบเต็มเซลล์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในเส้นเลือดแค่ระยะเวลาสั้นๆจากนั้นเขาก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองนะครับแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองเพื่อที่รอรับการกระตุ้นนะครับเพราะว่า
ลิมโฟไซต์เนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในระบบอะแดปทีฟนะครับตัวเนี้ยอยู่ในระบบอะแดปทีฟอิมมูนเรสปอนส์นะครับลิมโฟไซต์จะไม่ไปจัดการโบ๊ะบะโบ๊ะบะกับเชื้อโรคโดยตรงแต่จะเป็นตัวที่นั่งรอร่างกายของเราเนี่ยจะมีสต็อกลิมโฟไซต์อยู่เป็นล้านๆแบบเลยมีอยู่เป็นล้านๆอันนะครับคราวนี้พอมีเชื้อโรคอันนึงหลุดเข้ามาแล้วพวกเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระบบอินเนทไปเจอมันก็กินเสร็จปุ๊บมันก็จะเฮ้ยอันนี้เชื้อนี้ประกอบด้วยโปรตีนชนิดนี้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 หลายๆชนิดเลยมันก็จะเอาโปรตีนแต่ละอันเนี่ยมาแปะไว้บนผิวของตัวเองเสร็จแล้วมันก็จะเอาโปรตีนเนี่ยมาเล่ดูว่าเม็ดเลือดขาวชนิดไอ้ลิมโฟไซต์ตัวไหนที่มันแมทกับโปรตีนนี้ได้มันเจอตรงนี้ปิ้งนี่มาเจอตรงนี้มาเจอเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ตัวเนี้ยที่มันแมทกันได้เสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะออกมาเราก็จะแปลงร่างจากลิมโฟไซต์นะครับกลายเป็นพลาสมาเซลล์มีการแปลงร่างก่อนนะแปลงร่างเสร็จไม่พอมีการเพิ่มจำนวนด้วยนะครับเป็นพลาสมาเซลล์ที่มากขึ้นซึ่งพลาสมาเซลล์ตัวนี้ก็จะไปผลิตแอนติบอดีนะครับอันนี้คือลักษณะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบอะแดปทีฟนะครับหรือบางทีไอ้ตัวแอนติบอดีที่ได้มาเนี่ยมาเจอตึ๊ดมาเจอตรงนี้แต่มันบอกว่าเฮ้ยไอแอนติบอดีตัวเนี้ยไอแอนติเจนตัวเนี้ยไอเชื้อโรคตัวเนี้ยมันใช้ระบบตอบสนองด้วยสารน้ำไม่ได้วะมันต้องเป็นการตอบสนองด้วยเซลล์เท่านั้นลิมโฟไซต์ตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นคิลเลอร์เซลล์มันก็จะเป็นเซลล์นักฆ่านะครับที่ไปจัดการทำลายเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อนะครับก็ไปโบบะทำให้เซลล์ที่ติดเชื้อตายทั้งเชื้อโรคตายทั้งเซลล์ตัวเราด้วยนะครับอันนี้เป็นระบบคร่าวๆนะเนี่ยถึงกับมองบนคราวนี้ลิมโฟไซต์อ่ะมันเป็นชื่อที่เรียกรวมๆนะครับแต่ถ้าหากไปดูประเภทย่อยลิมโฟไซต์เนี่ยจะมีอยู่เยอะมากนะครับถ้าแบ่งลงไปอีกนิดนึงนะครับก็จะแบ่งเป็น T ลิมโฟไซต์ B ลิมโฟไซต์แล้วก็ NK เซลล์นะครับ T ลิมโฟไซต์เนี่ย T มาจากคำว่าไทมัสนะครับก็คือเป็นเม็ดเลือดขาวที่พัฒนามาจากต่อมไทมัสต่อมไทมัสอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงคอนะครับอยู่ข้างๆไทรอยด์อยู่แถวลูกกระเดือกอ่ะแต่ว่าต่อมไทมัสเนี่ยจะมีเฉพาะตอนที่เป็นเด็กพอเราเข้าสู่วัยรุ่นต่อมไทมัสมันจะสลายไปนะครับเม็ดเลือดขาวชนิดนี้มันจะต่อมไทมัสเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็น B ลิมโฟไซต์นะครับพวกนี้มาจากไขกระดูกแล้วก็เข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับส่วน NK เซลล์นะครับพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่รอในการที่จะให้ใครมาพรีเซนต์นะครับแต่ NK เซลล์เนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือเป็นเซลล์ที่สามารถทำลายสิ่งแปลกปลอมได้ตามธรรมชาติเลยนะครับตัวเนี้ยมีหน้าที่ในการเดินสำรวจเป็นเซลล์โบบะเป็นลิมโฟไซต์ที่โบบะแล้วกันนะครับก็คือถ้ามันเจอเซลล์ผิดปกติมันก็สามารถฆ่าทำลายได้เลยเซลล์ผิดปกติได้แก่อะไรบ้างก็จะเป็นเซลล์ที่สันนิษฐานว่าเฮ้ยข้างในนั้นมีไวรัสหรือเปล่าเฮ้ยข้างในนั้นมันมีอินเตอร์เซลลูลาร์แบคทีเรียหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยเนื้อเยื่อตรงนั้นมันกำลังจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งไหมนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอย่างหนึ่งที่บางคนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งน้อยกว่าเพื่อนก็อาจจะเพราะว่า NK เซลล์ทำงานได้ดีในทางตรงข้ามคนที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นก็อาจจะเกิดจากการที่ NK เซลล์ตาถั่วก็คือไม่รู้อ่ะมะเร็งเหรอไม่มั้งไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็ทำงานชุ่ยๆของมันไปสุดท้ายก็กลายเป็นมะเร็งนะครับก็ประมาณนั้น
จริงๆพูดมาขนาดนี้ปิดบทก็ได้นะจาก46สไลด์นะครับแต่ไม่นะครับเรามี100ก็จะสอนให้จบ100ฮ่า คราวนี้นะครับเรามีระบบภูมิคุ้มกันเนาะเราสามารถแบ่งภูมิคุ้มกันออกเป็น2ระบบมันก็ตามสไลด์แรกเลยนะครับที่พูดไปแล้วเนาะว่าเราแบ่งตามพัฒนาการก็ได้นะครับก็คือ innate กับ adaptive นะครับ innate ก็คือยังไม่เจอสิ่งแปลกปลอมหรอกแต่ร่างกายมีไว้รอนะครับส่วน adaptive ก็คือทำไว้ระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่พร้อมใช้งานต้องเอาสิ่งแปลกปลอมมาดูก่อนว่าจะใช้อันไหนต่อสู้นะครับอันนี้คือแบ่งตามการพัฒนานะครับกับอีกแบบนึงนะครับก็คือแบ่งตามกลไกนะครับก็จะมีภูมิคุ้มกันแบบสารน้ำกับภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์เป็นตัวกลางนะครับก็คือ humoral immune response กับ cell mediated immune response นะครับคราวนี้มาดู innate ก่อนนะครับ innate ก็คือร่างกายพัฒนาไว้รอก็จะมีกลไกด่านที่1 นะครับได้แก่กายภาพเคมีพันธุกรรมเนาะกับกลไกด่านที่2ก็คือการอักเสบอินโทรเฟอรอนแล้วก็ฟาโกไซต์นะครับคราวนี้กลไกทางกายภาพกับสารเคมีมันก็มาคู่กันนะครับก็จะมีพวกผิวหนังของเรานะครับที่กันน้ำได้นะครับแล้วก็จะมีพวกเยื่อบุเมือกนะครับที่มีการพัดพาสิ่งแปลกปลอมออกมาเช่นในโพรงจมูกเราอ่ะมันจะชื้นแล้วมันก็จะมีเซลล์ที่เป็นซีเลียนะครับมันจะมีขนขนคอยโบกว่าสิ่งแปลกปลอมออกมานะครับนอกจากนั้นก็ในปากของเราก็มีน้ำลายนะครับบนผิวมีต่อมไขมันที่ตาก็มีต่อมน้ำตานะครับซึ่งในต่อมน้ำตาเนี่ยมีไลโซซามนะครับซึ่งไลโซซามตัวนี้นะครับมันสามารถทำลายเซลล์วอลของแบคทีเรียได้นะครับพวกแบคทีเรียแกรมบวกอ่ะถ้าเจอไลโซซามเซลล์มันก็จะไม่มีผนังเซลล์สุดท้ายเซลล์มันก็จะแตกตายนะครับในเหงื่อก็มีสารเคมีหลายชนิดนะครับที่ต้านเชื้อได้นะครับส่วนในระบบทางเดินอาหารนะครับในกระเพาะของเราก็มีความเป็นกรดนะครับที่สามารถทำลายเชื้อได้หลายชนิดคำว่าหลายชนิดไม่ได้แปลว่าทุกชนิดเนาะเพราะถ้ามันทำลายได้ทุกชนิดมนุษย์เราก็คงจะไม่มีโรคของระบบทางเดินอาหารก็คงจะไม่มีใครเป็นท้องร่วงท้องเสียนะครับถูกไหมล่ะแล้วก็ในลำไส้เล็กก็จะมีเอนไซม์อีกหลายชนิดนะครับที่สามารถย่อยสลายทำลายชิ้นส่วนของเชื้อโรคได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกชนิดเนาะแล้วสุดท้ายนะครับเราก็มีการขับอุจจาระออกมาเพื่อที่จะลดประชากรของจุลินทรีย์ในลำไส้แล้วก็ระบบอึเสร็จไปแล้วก็มีระบบฉี่นะครับก็คือมีปัสสาวะซึ่งเรื่องของปัสสาวะอาจารย์ก็เคยพูดไปแล้วว่าการที่เราฉี่ออกมาเป็นระยะเนี่ยมันเป็นการชะไอตัวท่อปัสสาวะนะครับตัวท่อที่ต่อมาจากกระเพาะปัสสาวะเนี่ยจนมาถึงที่เปิดตรงเนี้ยตรงปลายเนี่ยมันเชื่อมต่อกับระบบสืบพันธุ์ใช่ไหมซึ่งในระบบสืบพันธุ์มันก็จะมี normal flora อยู่แล้วเชื้อเนี่ยมันก็จะค่อยๆเจริญแล้วก็ลามเข้าไปเรื่อยๆทีนี้การฉี่ของเราเนี่ยมันก็เป็นการฝัดชิ่งนะครับก็คือเป็นการชะล้างทำให้เชื้อตรงนี้มันไม่สามารถเข้าไปภายในระบบไม่สามารถเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะได้นะครับอันนี้ก็เป็นกลไกการป้องกันอย่างหนึ่งนะครับกลไกด่านถัดมานะครับก็คือเป็นกลไกทางเคมีแต่ว่าเป็นเรื่องของเคมีระดับเซลล์นะครับกลไกทางเคมีระดับเซลล์เนี่ยก็จะทำงานทันทีหลังจากที่กลไกด่านแรกเนี่ยมันล้มเหลวอย่างเช่นในเวลาที่ผิวหนังของเราเกิดบาดแผลนะครับผิวหนังเป็นกลไกด่านที่1ใช่ไหมพอกลไกผิวหนังโดนทำลายปุ๊บนะครับการที่เป็นแผลตรงเนี้ยมันก็จะส่งสัญญาณทางเคมีว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีบาดแผลนะครับมันก็จะมีการเนี่ยเรียกรวมพวกเม็ดเลือดขาวมานะครับซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็เป็นกลไกในด่านถัดไปนะครับอีกหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นกลไกขั้นที่2ก็คือการอักเสบนะครับการอักเสบเนี่ยอาการง่ายๆนะครับก็คือ
ปวดบวมแดงร้อนนะครับทีนี้ไอ้ปวดบวมแดงร้อนนะครับมันมาจากไหนมันก็มาจากการที่พอผิวหนังเราโดนทำลายปุ๊บมันก็จะมีการปล่อยสารเคมีออกมานะครับซึ่งไอ้สารเคมีตรงนั้นเนี่ยหน้าที่ของมันอย่างหนึ่งก็คือทำให้เกิดการอักเสบนะครับคราวนี้นอกจากการที่สารเคมีทำให้เรารู้สึกเจ็บทำให้เรารู้สึกปวดแล้วนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าวาโสเดเลชันครับวาโสเดเลชันคืออะไรวาโสเดเลชันก็คือการที่เซลล์ที่บุเม็ดเซลล์เยื่อบุของเส้นเลือดนะครับที่เราเรียกว่าเอนโดทีเลียมเซลล์นะครับเอนโดทีเลียมเซลล์ก็คือเซลล์ที่บุหลอดเลือดเนี่ยคือปกติมันต้องแน่นอักตักนะครับจนกระทั่งน้ำเข้าออกไม่ได้เม็ดเลือดก็ต้องเข้าออกไม่ได้ด้วยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบนะครับแล้วเกิดภาวะวาโสเดเลชันขึ้นก็คือการที่บริเวณเนี้ยมันจะเกิดช่องว่างขึ้นนะครับช่องว่างตรงนี้มีเพื่ออะไรก็มีเพื่อให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันออกไปข้างนอกได้นะครับคราวนี้เซลล์ยังออกได้นับประสาอะไรกับน้ำถูกไหมเซลล์ออกได้น้ำก็รั่วได้พอน้ำข้างในเนี่ยมันรั่วออกมาน้ำในเส้นเลือดมันก็จะไปอยู่ที่ใต้เนื้อเยื่อพอไปอยู่ใต้เนื้อเยื่อปุ๊บมันก็ปูดขึ้นมามันก็เลยเกิดการบวมนะครับวาโสเดเลชันก็คือเม็ดเลือดขาวก็ออกมานะครับแล้วก็พลาสมาก็ออกมาก็นี่แหละก็เลยทำให้พบเม็ดเลือดขาวจำนวนมากในบริเวณที่มีการอักเสบนะครับหมดเต็มหน้าจอที่ไม่เต็มหน้าจอนะครับเนี่ยพอโดนหนามทิ่มเข้าไปปุ๊บนะครับตัวเนื้อเยื่อพวกนี้มันก็จะส่งสัญญาณมาแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มีแผลนะนะครับเท่านั้นไม่พอในหนามตรงนี้มันมีเชื้อโรคด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสัญญาณจากสารเคมีตรงนี้นะครับรวมถึงการมีเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมารวมกันนะครับคราวนี้ตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยปกติเขาก็จะไหลไปตามการไหลเวียนของเลือดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสารเคมีที่มันผลิตออกมาจากตรงเนี้ยนะครับสารสื่อการอักเสบอ่ะพูดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับจริงๆมันก็เป็นสารในกลุ่มพวกมันมีหลายตัวมีทั้งอินเตอร์ลูคีนอินเตอร์เฟอรอนเยอะนะครับมันก็จะกระตุ้นให้ตัวเซลล์เอนโดเทเลียมเนี่ยมันมีโปรตีนตุ่มๆขึ้นมานะครับซึ่งโปรตีนตุ่มๆตรงนี้เรียกว่ามีชื่อว่าอินทิกรินนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับระวางตะปูเรือใบอ่ะพอระวางตะปูเรือใบเสร็จไอ้ที่มันเคยกิ้งยางมันแตกมันก็ต้องหยุดนะครับนี่ไงแมสเซลมาละแมสเซลก็คือพัฒนามาจากเบโซฟิลนะครับนี่ไงมีละอินทิกรินงอกขึ้นมานะครับอาจารย์พูดสลับกันนะครับอินทิกรินอยู่บนเม็ดเลือดขาวแต่ว่าสิ่งที่งอกขึ้นมาคืออินทิกรินรีเซปเตอร์นะครับขออภัยเสร็จแล้วมันก็จะจับกันได้นะพอจับกันได้ปุ๊บไอ้ที่มันเคยไหลไปนะมันก็จะเริ่มกิ้งแล้วมันก็ติดหนึบตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับสัญญาณต่อมานะครับก็คือมันก็จะเริ่มทำให้เกิดการคายตัวนะครับแมสเซลเกิดการดีแกนูเลชันนะครับ
ทำให้เกิดทั้งการอักเสบต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เกิดวาโสเดเลชันนะครับรูเล็กๆน้ำก็ออกได้ก่อนนะครับเนี่ยพาสมาก็ออกไปที่เนื้อเยื่อแล้วทำให้ตรงนี้เริ่มบวมขึ้นเสร็จแล้วตัวเม็ดเลือดขาวนะครับมันก็เคลื่อนที่แบบอะมีบอยมูฟเมนต์เนี่ยออกไปละเสร็จแล้วมันก็ไปกินเชื้อโรคที่อยู่ข้างนอกนะครับก็กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเชื้อโรคมีจำนวนน้อยมันก็อาจจะมีแค่น้ำออกมานิดหน่อยแต่ถ้าเชื้อโรคเยอะนะครับมันก็จะเห็นเป็นหนองจำนวนมากหรือบางทีเนาะมันเกิดการอักเสบรุนแรงมันก็ไอ้ตัวสารต่างๆที่ออกมามันก็อาจจะไปทำลายเนื้อเยื่อด้วยนะครับมันก็ทำให้เกิดเป็นโพรงหนองขึ้นมาก็กลายเป็นฝีนะครับแล้วถ้ามันเกิดรู้สึกว่ามันแสบแล้วมันเกิดจากอะไรหรอครับอะไรนะครับรู้สึกว่าเป็นแผลแล้วมันแสบนะครับเป็นแผลแล้วแสบก็เกิดจากสารเคมีพวกนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกแสบมันก็จะไปกระตุ้นทำให้เรารู้สึกแสบที่ประสาทเราด้วยใดๆในร่างกายเราอ่ะมันส่งสัญญาณด้วยสารเคมีด้วยกายภาพคือตัวนิวโรรีเซปเตอร์เราอ่ะมันมีการรับสัญญาณหลายรูปแบบแล้วก็ในจุดหนึ่งมันมีหลายชนิดด้วยนะครับในพื้นที่ผิวพื้นที่หนึ่งอ่ะมันจะมีทั้งตัวที่รับแรงกดรับการถูกกระแทกหรือว่ารับสารเคมีด้วยนะครับเนี่ยมันก็เกิดจากตรงนี้ครับแล้วถามว่าทำไมเราต้องรู้สึกเจ็บการที่มนุษย์รู้สึกเจ็บได้เนี่ยมันเป็นการทำให้เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัยนะครับเราจะต้องมีการจัดการกับตัวเองคือถ้าหากคนเราเนี่ยสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวดไปนะครับบางทีเราอาจจะเผลอทำนิ้วก้อยที่เท้าเราขาดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออฉันต้องไปทำแผลแล้วนะฉันต้องไปห้ามเลือดแล้วนะมันก็สามารถทำให้เลือดมันไหลออกมากจนกระทั่งเราเสียชีวิตได้นะครับหรือแม้แต่การรู้สึกหนามตำเล็กๆแล้วทำไมเราต้องรู้สึกเจ็บมันก็จะเป็นกลไกที่ทำให้รู้ว่าเราจะต้องทีทกับแผลแล้วนะครับถ้ามันปวดมากขึ้นเราจะต้องดูแลมันมากขึ้นไหมนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็ปล่อยให้มันติดเชื้อแล้วก็ลุกลามขึ้นมาสุดท้ายเราก็ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นกลไกความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับมนุษย์นะครับเช่นเดียวกันกับการเจ็บปวดจากความรักนะครับทำให้เรารู้สึกว่าต้องระวังตัวนะครับระวังตัวและหัวใจนะครับเบย เจ้าบทเจ้ากลอนอันนี้คือเม็ดเลือดขาวนะครับเนี่ยเวลาที่เขาเคลื่อนที่กำลังไล่งับเชื้อโรคนะครับใครบอกว่าแค่ฉลามที่ชอบงับคุณนะครับถ้าคุณเป็นเชื้อโรคเม็ดเลือดขาวก็ชอบเหมือนกันเนี่ยการที่เขาเคลื่อนตัวได้ก็เกิดจากการที่โปรตีนในเซลล์นะครับมันมีการเปลี่ยนสภาพนี่อันนี้คือเนี่ยเขาเคลื่อนที่ผ่านไอ้นี่คือไฟเบอร์พวกคอลลาเจนที่อยู่ในเนื้อเยื่อมันก็มุดผ่านได้นะอันนี้จำลองการเคลื่อนที่สามมิติเนี่ยมันไม่มีตานะแต่ว่ามันสามารถวิ่งไล่ตามได้มันก็วิ่งตามสารเคมีที่ออกมาจากตัวเชื้อโรคนะครับมันเป็นเคโมแท็กซินใช่มองไม่เห็นด้วยตาแต่รู้สึกได้ด้วยสารเคมีมันบอกเป็นแบบภาพนิ่งนะครับก็เนี่ยแหละเขาจะมีลักษณะร่วมกันนะครับเชื้อทุกเชื้อแล้วก็เชื้อที่มีแนวโน้มที่จะก่อโรคได้มันจะมีลักษณะร่วมกันซึ่งลักษณะร่วมกันตรงนั้นเขาเรียกว่า pathogen associated molecular pattern ชื่อย่อคือ PAM
น้องแพมอาจารย์ใส่ดอกจันให้สามัญเลยทีนี้สิ่งที่ร่างกายเรามีก็คือระบบในการมองหาแพมการมองหาแพมนั้นสิ่งที่ร่างกายเรามีคือ pathogen recognition receptor นะครับก็คือเป็นรีเซปเตอร์ที่ไปจับกับแพมได้คราวนี้การมีแพมไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นเชื้อโรคเสมอไปนะครับแพมอาจจะไปเจอในเชื้อที่มีประโยชน์อย่างเช่นในพวกเห็ดที่กินได้เจอในพวกถังเช่าอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นพวกเบต้ากูแคนอย่างเงี้ยนะครับเบต้ากูแคนเนี่ยก็เป็นแพมอย่างหนึ่งซึ่งตัวแพมเองไม่ได้เป็นอันตรายกับร่างกายแต่แพมเนี่ยจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับหรือแม้แต่พวกเชื้อในกลุ่มแลคโตบาซิลัสอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นโปรไบโอติกเขาก็มีแพมนะครับเพราะฉะนั้นการกินของพวกนี้เข้าไปก็จะทำให้เขาเรียกว่าเกิดกระบวนการที่เรียกว่าอิมมูโนโมดูเลชันก็คือทำให้ภูมิคุ้มกันโดนกระตุ้นแล้วก็มีการตื่นตัวเป็นระยะระยะนะครับก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นของสิ่งนี้ก็เลยถูกเอามาเล่นค่อนข้างเยอะนะครับในวงการการแพทย์นะครับเขาก็เชื่อว่ามันกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะครับคราวนี้เวลาที่เขาเจอกันนะครับเขาก็จะจับมือประสานแนบแน่นแล้วเพลงก็จะมาพร้อมกับฉากที่เบี่ยงตัวไปรอบๆไม่ใช่นะครับอันนั้นพระเอกกับนางเอกในซีรีส์เนาะหนังอินเดียหรือเปล่าคราวนี้พอมันจับกันได้แบบนี้นะครับมันก็จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการฟาโกไซโทซิสนะครับคราวนี้พอมันโอบล้อมเข้าไปแบบนี้เขาก็จะอยู่ในถุงนะครับเชื้อเนี่ยจะอยู่ในถุงละถุงตรงนี้มีชื่อว่าฟาโกโซมนะครับตัวเล็กเหลือเกินถุงนี้มีชื่อว่าฟาโกโซมนะครับแต่การเก็บไว้ในถุงอย่างเดียวเชื้อมันไม่ตายนะครับจะต้องมีการเอาสิ่งที่คล้ายๆกับน้ำย่อยเนี่ยมารวมด้วยสิ่งที่คล้ายๆกับน้ำย่อยเนี่ยถูกเตรียมไว้แล้วอยู่ในถุงเขียวๆตรงนี้ถุงเขียวๆตรงนี้คือไลโซโซมนะครับการที่จะเอาน้ำย่อยมาเจอกันได้ก็จะต้องมีการรวมกันระหว่างฟาโกโซมกับไลโซโซมนะครับพอมารวมกันปุ๊บก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าฟาโกไลโซโซมยาวไปอีกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือพอมันเจอน้ำย่อยเสร็จเชื้อก็โดนย่อยเป็นต่อนๆโดนย่อยเป็นชิ้นๆนะครับคราวนี้แต่ละชิ้นนะครับก็จะถูกเอาไปจัดแสดงใช้คำว่าจัดแสดงนะเพราะอะไรเพราะว่าภาษาอังกฤษก็คือเขาเรียกว่าเป็น antigen presenting นะครับก็คือถูกเอาไป present ไว้นะครับบนผิวของเซลล์นี่นะครับเนี่ยเขาก็เอามาแปะตามตัวเหมือนกับฆาตกรโรคจิตอะที่แบบต้องเอาของเหยื่อติดตัวไว้อะไรประมาณนี้นะครับก็คืออ่ะฉันมีชิ้นส่วนนะบอกว่าเฮ้ยฉันจัดการได้หนึ่งศพอะไรประมาณนี้นะครับกระบวนการนี้เรียกว่า antigen presenting นะครับ present บนไหนเขาจะแปะไว้บนโมเลกุลที่มีชื่อว่า MHC นะครับ MHC นะครับชื่อเต็มๆก็คือ Major Histocompatibility Complex นะครับมันเป็นโปรตีนหลายๆตัวมาประกอบกันเหมือนกับชั้นวางของอ่ะเขาจะประกอบโปรตีนขึ้นมาแล้วก็เอาแอนติเจนแปะไว้ข้างบนนะครับแล้วจากนั้นเม็ดเลือดไอ้เซลล์ตัวเนี้ยที่มันมี MHC กับเชื้อโรคไอ้กับชิ้นส่วนของเชื้อโรคแปะไว้ข้างบนเนี่ย
มันก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปยังบริเวณต่อมน้ำเหลืองแล้วมันก็จะเอาไปให้เม็ดเลือดขาวดูทีละอันทีละอันเฮ้ยได้ไหมอันนี้ได้ไหม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 นะครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในต่อมน้ำเหลืองอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นลิมโฟไซต์เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความจำเพาะกับแอนติบอดีที่ไม่เหมือนกันแล้วร่างกายเรารู้ได้ไงว่ามันจะมีแอนติบอดีแบบไหนมั่งคำตอบคือสร้างไว้แบบสุ่มเรามีการสุ่มสร้างเม็ดเลือดขาวไว้เป็นล้านๆแบบเลยนะครับอันนี้คือเป็นวิวัฒนาการที่มนุษย์มีไวรัสมันวิวัฒนาการได้เร็วใช่ไหมอย่างโควิด-19 เรารู้ว่ามันมีสายพันธุ์เบต้าแลมด้ามีนี่นู่นนั่นซึ่งเราตกใจมากเลยชิบหายละมันมีสายพันธุ์ใหม่ๆมาแล้วเราจะทำยังไงดีแต่จริงๆอ่ะร่างกายของเรานะครับมีการพัฒนาระบบที่รองรับสิ่งที่น่าจะเป็นเชื้อโรคได้อยู่ทุกชนิดบนโลกใบนี้ตั้งแต่เราเกิดมาจากท้องแม่แล้วนะครับก็คือมันจะเกิดจากการที่มันเอายีนเนี่ยมาตัดแล้วก็สลับตัดสลับตัดสลับก็จะได้โปรตีนที่มีหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับอยู่ในตั้งแต่กระบวนการพัฒนาเม็ดเลือดขาวเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเม็ดเลือดขาวอยู่เป็นล้านๆแบบเลยนะครับเรามีอยู่เป็นล้านๆแบบที่รอเรียกใช้นะครับซึ่งไอ้ตัว MSC นะครับนอกจากมีหน้าที่ในการไปจับหาสิ่งแปลกปลอมมาจัดแสดงแล้วอีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็คือการรู้ว่าอันเนี้ยเป็นเนื้อเยื่อตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าหากเม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือเนื้อเยื่อของตัวเองนะมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าออโตอิมมูนนะครับก็คือเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยก็จะทำลายเนื้อเยื่อของเราเองดังนั้นภูมิคุ้มกันก็จะไม่ต่อต้านเราเองถ้าระบบ MSC ทำงานได้ปกติคราวนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือบางคนที่มีอาการป่วยจำเป็นต้องมีการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับตอนนี้มีการปลูกถ่ายอะไรบ้างหัวใจไตใช่ไหมครับอะไรอีกตับเหรอตับไม่แน่ใจน่าจะมีนะลูกตาใช่ไหมปอดก็มีนะครับซึ่งการปลูกถ่ายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการเอาของคนอื่นใช่ไหมครับมันเป็นการเอาของคนอื่นมาแปะเพราะฉะนั้นเนี่ย MSC ของคน2คนเนี่ยมันจะมีระดับความเข้ากันได้นะครับมันจะมีระดับความเข้ากันได้อยู่ถ้าเข้ากันไม่ได้เลยเวลาเอาเนื้อเยื่อไปแปะปุ๊บมันก็จะขึ้นไฟสีแดงพร้อมกับเสียงแจ้งเตือนว่าไอ้อันนี้คือสิ่งแปลกปลอมต้องรีบทำลายด่วนที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยการปลูกถ่ายอวัยวะจึงไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะเย็บติดกันหมอทำได้อยู่แล้วสบายมากแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการหาผู้ให้กับผู้รับที่เข้ากันได้นะครับแม้แต่แม่กับลูกก็ให้กันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนหนึ่งคนเนาะโครโมโซมครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่เพราะฉะนั้นแม่กับลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะต่างกันอย่างน้อยคือ 50% ละนะครับคนที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดที่มีโอกาสจะให้กันได้ก็คือพี่น้องนะครับพี่กับน้องที่เป็นท้องเดียวกันหรือฝาแฝดได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้เป็นพี่น้องให้กันนะครับหรือว่าการเป็นแมทกับผู้บริจาคคนอื่นที่เขาเข้ากันกับเราได้สุดท้ายมันไม่มีทางเข้ากันได้ 100% สิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องทำก็คือการกินยากดภูมินะครับเพื่อที่ให้ภูมิคุ้มกันของเขาเบลอๆงงๆอ่ะสรุปแล้วเหมือนกันหรือต่างกันวะโอเคโอเคผ่านไปแล้วกันนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือเวลาที่ติดเชื้อชนิดอื่นภูมิคุ้มกันก็จะงงๆแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตง่ายมากนะครับคนที่เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมันก็เลยมีความพยายามนั่นแหละที่จะเอาเซลล์ของเราไปโคลนนิ่งแล้วก็ผลิตร่างโคลนของเราออกมาซึ่งถามว่าวิทยาการตอนนี้ทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามันติดที่จริยธรรมสิ่งที่เขาพยายามขั้นต่อไปก็คือโอเคถ้ามันผลิตมาทั้งตัวคนมันผิดจริยธรรมงั้นขอผลิตเป็นชิ้นๆได้ไหมนะครับเขาก็เลยมีความพยายามที่จะปลูกอวัยวะขึ้นมา
อย่างที่เขาทดลองปลูกหูปลูกมือปลูกอะไรขึ้นมาในจานทดลองนั่นแหละนะครับก็คือเป็นการผลิตอะไหล่มนุษย์ขึ้นมานั่นแหละนะครับแล้วมันมีอีกเรื่องนึงก็คือคนที่มี MSC เข้ากันได้เนี่ยก็จะเป็นพี่น้องกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเปเปอร์นึงออกมาว่าคนเรานะครับจะตกหลุมรักคนที่ MSC ต่างกับเรามากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้โลกใบนี้มันเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของมนุษย์นะครับมันเป็นกลไกป้องกันการเลื่อนชิดอย่างนึงนะครับเมื่อกี้ตอนแรกเป็นนิวโตรฟิลกินคราวนี้มาดูแมโครฟาจกินมันไม่ได้กินทีละเซลล์นะครับดูดิกินแบบเหมือนกับเอาถ้วยใหญ่กอกซีเรียลเข้าปากนะครับก้อนกองเบลเลอร์สุดท้ายเข้าไปอยู่ในตัวเขาหมดละนะครับแล้วก็ย่อยอันนี้เป็นพวกโปรโตซัวนะครับเนี่ยพารามีเซียมใช่ไหมรองเท้าแตะต่อให้แกหนีจุดสุดขอบสไลด์ฉันก็จะตามแกไปเม็ดเลือดขาวบอกเมื่อกี้นี่เป็นกลไกการจับกินนะครับคราวนี้อันถัดมานะครับก็คือ degranulation ก็คือการที่เม็ดแกนูมันแตกออกนะครับแล้วก็ทำให้สารที่อยู่ภายในนั้นเนี่ยมันหลุดออกมาซึ่งสารที่ออกมาพวกแรกๆนะครับในระยะเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยจะเป็นสารในกลุ่มฮิสตามีนซึ่งเป็นสารกระตุ้นภูมิแพ้นะครับการกระตุ้นภูมิแพ้มันก็มีประโยชน์ของมันอยู่นะครับก็คืออย่างเช่นทำให้เกิด vasodilation ก็จะทำให้เส้นเลือดมันคลายตัวเม็ดเลือดขาวอื่นก็ตามมาได้นะครับแต่ถ้ามีมากเกินไปก็มีผลเสียกับร่างกายเช่นทำให้หลอดลมบวมหายใจไม่ออกนะครับ อย่างคนที่มีอาการแพ้กุ้งที่แบบหายใจไม่ออกแพ้ถั่วอะไรพวกนี้นะครับแพ้โปรตีนต่างๆบางทีเขาก็อาจจะเกิดจากการแพ้โปรตีนชนิดนั้นจริงๆหรือว่าบางคนก็อาจจะเกิดจากการแพ้ฮิสตามีนที่ตกค้างในอาหารก็มีเหมือนกันนะนอกจากฮิสตามีนนะครับก็จะมีพวก TNF alpha นะครับที่ออกมาพวกนี้ก็เป็นสารที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเอนไซม์พวกทริปเทสไคเมสนะครับแล้วก็มีสารพวกเอมีนจากนั้นก็จะมีพวกเอโคซานอยด์นะครับซึ่งผลิตออกมาในระยะเวลาในระดับนาทีนะครับแล้วก็จะมีพวกไซโตไคน์เคโมไคน์แล้วก็พวกโกรทแฟกเตอร์ต่างๆไซโตไคน์เคโมไคน์เนี่ยก็คือสารเคมีที่ผลิตออกมาแล้วมันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบต่อเนื่องนะครับคือไปกระตุ้นการเจริญของเซลล์บางตัวนะครับส่วนเคโมไคน์ก็คือสารที่ทำหน้าที่ในการเรียกให้เซลล์เข้ามาหานะครับแล้วก็จะมีโกรทแฟกเตอร์นะครับก็คือเป็นการทำให้เซลล์เนี่ยเซลล์เป้าหมายเนี่ยมันแบ่งตัวมากขึ้นซึ่งเซลล์เป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นพวกเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันนะครับก็คือไปกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นนะครับเพื่อที่จะมารับช่วงต่อสำหรับกรณีที่มีการติดพวกพยาธินะครับพวกเวิร์มเวลาที่พยาธิเข้าไปในร่างกายเรานะครับโยซิโนฟิลก็จะเข้ามาเกาะแบบนี้นะครับเขาก็จะมีคือบนผิวหนังของพยาธิเนี่ยมันก็มีแอนติเจนนะครับแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะผลิตแอนติบอดีมาจับนะครับแต่แอนติบอดีตัวนี้มันไม่สามารถจะทำใ
หนอนทำให้พยาธิตายได้นะครับแต่มันจะเป็นตัวนำทางให้อีโอซีโนฟิลมองเห็นว่าเฮ้ยพยาธิอยู่ตรงนั้นเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตัวอีโอซีโนฟิลเนี่ยมันมีรีเซปเตอร์ตรงเนี้ยนะครับแต่รีเซปเตอร์ตัวเนี้ยมันจับกับพยาธิโดยตรงไม่ได้มันจะมาจับกับบริเวณง่ามไม้หนังกระติกตรงนี้นะครับหนังกระติกตัวเนี้ยคือแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่เป็นง่ามกับส่วนที่เป็นก้านตรงง่ามเนี่ยมันจะไว้จับกับเชื้อโรคส่วนตรงก้านเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเสาอากาศนะครับเป็นเสาอากาศที่เอาไว้เรียกเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาจับซึ่งอีโอซีโนฟิลก็มาจับกับตรงเสาอากาศตรงเนี้ยตรงเสาอากาศเนี่ยเรียกว่าเป็น FC region นะครับพอจับปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดการ degranulation มีการถล่มบอมสารเคมีนะครับพอบอมออกมาเสร็จปุ๊บสารเคมีก็จะมาทำลายนะครับทำลายเนื้อเยื่อของพยาธิทำให้พยาธิตายไปในที่สุดแต่คราวนี้ไอสารเคมีตัวนี้มันก็ไม่มีตานะครับมันก็เลยทำลายเนื้อเยื่อของเราด้วยส่วนหนึ่งมันก็มาทำลายเนื้อเยื่อเราแล้วมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดการภูมิแพ้ดังนั้นคนที่มีพยาธิก็เลยมีโอกาสที่เป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับอันถัดมานะครับที่ร่างกายใช้เป็นกลไกในการป้องกันในระดับเซลล์นะครับแต่ว่าเป็นแบบไม่เลือกหน้านะครับก็คืออินเตอร์เฟอรอนตรงนี้เป็นโปรตีนที่สร้างจากเซลล์ที่ติดไวรัสนะครับเซลล์ติดไวรัสเนี่ยมันก็จะผลิตอินเตอร์เฟอรอนออกมาแล้วมันก็จะไปบอกเซลล์ข้างๆว่าเฮ้ยฉันกำลังแย่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซลล์ที่อยู่ข้างๆก็จะผลิตสารออกมานะครับแล้วก็เซลล์ที่อยู่ข้างๆก็จะมีกลไกในการป้องกันตัวเองจากการติดไวรัสนะครับอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยนอกจากใช้ในการแจ้งเตือนเซลล์ข้างๆว่าติดไวรัสแล้วนะครับมันก็ยังไปรบกวนการทรานสเลชันทรานสคริปชันด้วยนะครับอะไรบ้างที่กระตุ้นอินเตอร์เฟอรอนได้นะครับอันแรกเลยก็คือ RNA สายคู่นะครับซึ่งปกติ RNA จะเป็นสายเดี่ยวถูกไหมแต่ RNA สายคู่เนี่ยก็จะเจอในไวรัสบางชนิดนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีสารพวกเอนโดท็อกซินนะครับเอนโดท็อกซินก็คือ LPS นะครับซึ่งอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกของแบคทีเรียแกรมลบนะครับแล้วก็จะมีสารโมเลกุลเล็กบางชนิดนะครับอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยไม่จำเพาะกับชนิดของไวรัสนะครับหมายถึงว่าอินเตอร์เฟอรอนจากไวรัสชนิดหนึ่งก็สามารถใช้ต้านไวรัสอีกชนิดหนึ่งได้แต่ว่าของโฮสคนละสปีชีเนี่ยจะใช้ข้ามกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการเอาอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคติดไวรัสนะครับอย่างเช่นใครเคยเลี้ยงคนในคนเนี่ยไม่ค่อยใช้เยอะหรอกแต่ว่าในสัตว์เนี่ยจะใช้เยอะอย่างคนที่เคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วเป็นพวกโรคไข้หัดอย่างเงี้ยนะครับโรคไข้หัดของสุนัขซึ่งส่วนมากเนี่ยถ้าไม่รักษาก็จะถึงกับชีวิตนะครับการรักษาอย่างนึงก็คือการให้อินเตอร์เฟอรอนนะครับขวดละประมาณ 5,000 บาทนะครับแต่ไวรัสไอแต่ว่าวัคซีนเข็มละ200นะครับเพราะฉะนั้นก็ฉีดวัคซีนดีที่สุดนะครับเขาก็จะไปสกัดเอาอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยของสุนัขอีกตัวหนึ่งมาใส่ขวดเพื่อที่จะไว้รักษาสุนัขตัวที่ติดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้นะครับซึ่งอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่เขาฉีดไวรัสที่มันไม่รุนแรงนะครับเข้าไปอินเตอร์เฟอรอนก็มีหลายชนิดนะครับก็จะมีอัลฟาเบต้าแกมมานะครับอินเตอร์เฟอรอนอัลฟาเนี่ยเกิดจากเม็ดเลือดขาวนะครับส่วนเบต้าเนี่ยเกิดจากเซลล์ไฟโบบาสต์นะครับแล้วก็อินเตอร์เฟอรอนแกมมาเนี่ยเกิดจากเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์นะครับเวลาไวรัสเข้าสู่เซลล์นะครับเขาเข้าไปแล้วสารพันธุกรรมของไวรัสนะครับก็ไปกระตุ้นการสร้างอินเตอร์เฟอรอนแล้วอินเตอร์เฟอรอนจากเซลล์ที่ติดไวรัสเนี่ยมันก็จะแพร่กระจายไปยังเซลล์ข้างๆนะครับก็
คือถ้าเป็นตามสเต็ปปกติเนาะมันก็จะออกจากเซลล์นึงแล้วก็เข้าสู่เซลล์นึงนะครับกรรมเดี๋ยวหมดสไลด์นี้ให้ไปพักนะครับหมายถึงว่าจบหน้านี้ไม่ได้หมายถึงหมดสไลด์ชุดนี้นะครับไม่งั้นคงไม่ได้กินข้าวเห็นนะครับไอ้ตัวเซลล์ที่อยู่ข้างๆนะครับที่เขามีอินเตอร์เฟอรอนแล้วเขาก็จะสามารถพัฒนากลไกในการต้านไวรัสได้นะครับอย่างเช่นอาจจะพัฒนากลไกในการผลิตเอนไซม์ออกมาแล้วก็ย่อยสารพันธุกรรมของไวรัสนะครับหรือบางกรณีก็อาจจะเกิดพัฒนาการที่ป้องกันการเอนทรีนะครับก็คือไม่ให้ไวรัสเข้าไปข้างในโอเคเดี๋ยวไปพักสัก10นาทีนะครับ12แล้วกันนะครับ 11.20 เจอกันครับแถม2นาที